จริงๆอยากมาก่อนหน้านี้หลายวันแล้วนะคะแต่พอดีคนที่บ้านเขาไม่สบายด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็ขอมาให้กำลังใจพี่ปอแล้วก็ครอบครัวค่ะโดยเฉพาะลูกสาวน่ารักมากเลยก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเข้มแข็งค่ะเมื่อกี้เท่าที่ทราบทุกคนที่ห้องคุณแม่เป็นยังไงก็ท่านสดชื่นนะคะก็คงจะหลังจากได้รับข่าวดีแต่ก็คือว่าหลังจากผ่าตัดก็อาการเหมือนดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เห็นคุณพ่อก็อาจจะด้วยกำลังใจดีด้วยว่ามีคนที่รักแล้วก็เป็นห่วงคุณพ่อเยอะขนาดนี้ค่ะวันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นโอ้อันนี้ถ้ารายละเอียดก็อาจจะฟังจากครอบครัวพี่ปอดีกว่านะคะแอบแบบมันตอนนั้นคุณอาเป็นไข้เลือดออกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนกันเลยค่ะเป็นห่วงไหมตอนนั้นรู้สึกว่าตอนนั้นนะที่บอกกำลังซูมแล้วก็อาเป็นพอดีตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างคือจริงๆอ่ะคุณของการเป็นก่อนด้วยค่ะตอนนั้นก็เลยตอนนั้นเลยยังไม่ค่อยมีข่าวเรื่องไข้เลือดออกตอนแรกที่คุณของการเป็นก็คือไม่ได้นึกถึงเลยค่ะว่าจะเป็นโรคนี้ก็คิดว่าป่วยธรรมดาก็ตรงนี้อาจจะแบบไว้ฝากเป็นข้อคิดให้คนอื่นๆนะคะคือโดยเฉพาะยิ่งผู้ชายค่ะบางทีคิดว่าตัวเองแข็งแรงอย่างคุณสงการก็คิดว่าตัวเองแบบแข็งแรงมากอะไรเงี้ยไม่เป็นอะไรหรอกก็เป็นไข้ก็ทนอยู่คนปวดหัวเป็นไข้หนาวจะเหงื่อออกเลยค่ะเป็นอยู่หลายวันค่ะ 3-4 วันก็ไม่ยอมไปหาหมอก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายพอไปตรวจก็ถึงรู้ว่าเป็นไข้เลือดออกก็อันนี้จะฝากให้ทุกคนแบบถ้าเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยค่ะถ้าเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีก็ไปตรวจไปก่อนดีกว่าตอนนั้นผมทราบข่าวว่าพี่ปอเป็นหนักและเป็นห่วงไปได้ทุกข์ขาดแย่แบบเป็นห่วงพี่ปอค่ะคุณสงการก็คือแอปดูแลอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วก็การพิการเป็นยังไงคะก็เพิ่งหายค่ะก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่สงการเป็นประเภทไหนคะใครเป็นหลักไหมมันจะมีแบ่งเป็นประเภทก็คือรักษาสุดท้ายก็เหมือนกันคือไม่มียารักษาใช่ไหมคะไม่มีวัคซีนต้องการแล้วก็รักษาตามอาการค่ะก็คือจริงๆแล้วมันก็คือด้วยต้องให้ตัวร่างกายเขารักษาตัวเองรอจนกว่าเม็ดเลือดขาวจะเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระยะปลอดภัยเนี่ยค่ะก็ช่วงนั้นก็ต้องขอโทษด้วยเหมือนกันที่พี่นักข่าวติดต่อไปแต่ว่าก็ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เนื่องจากว่าอยู่ในห้องปลอดเชื้อก็คงจะลักษณะเดียวกันคือช่วงที่เม็ดเลือดขาวน้อยเขาก็จะไม่ปลอดภัยถ้าเกิดว่ามันเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะต้องคนจะเข้าที่เยี่ยมก็ต้องใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันเชื้อโรคเพราะว่าเขายังอ่อนแอเลยค่ะก็จริงๆตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วแต่ว่าคุณหมอก็ยังงดไม่ให้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไปติดเชื้อโรคได้นอนโรงพยาบาลอยู่กี่วันโอ้ยเป็นอาทิตย์เลยค่ะคิดว่าตอนแรกเป็นที่เขาใหญ่แล้วก็พออาการหนักก็ส่งตัวเข้าไปว่าน้ำหนักลดลงไปอย่างนึงใช่ค่ะก็แล้วเข้าใจว่าเวลาคนเป็นโรคนี้ก็น้ำหนักจริงกลัวยุ่งกันเลยไหมคะที่ว่าก็ปกติก็ระวังอยู่แล้วค่ะที่ไหนต้องจับเป็นหมอคุณพ่อยังไงยังไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะคนนั้นเป็นสายเอ็นเตอร์เทนก็ถึงเข้าใจเลยว่าเนี่ยค่ะอย่างพี่ปอก็คือครอบครัวโดยเฉพาะลูกนะคะจะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดให้กับคุณพ่อเลยคือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่ายังไม่เคยร่วมงานกันอย่างเป็นทางการเลยนะคะคือยังไม่เคยเล่นละครกับพี่ปอเลยแต่ว่าก็ส่วนใหญ่จะเจอกันตามงานค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยค่ะก็เหมือนที่นี่ก็จะเป็นที่ที่รวมที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยค่ะเพราะว่าทั้งพี่ปอแล้วก็ทั้งแอลเองก็ได้มีโอกาสที่มาช่วยที่มูลนิธิของโรงพยาบาลรามาค่ะแล้วก็เนี่ยณวันนี้เราก็ได้รับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลเท่าที่ได้คุยกับพี่เขาถึงแม้จะไม่ได้ร่วมงานกันพี่ปอเป็นคนน่ารักมากเป็นกันเองมีน้ำใจใจดีคือขนาดที่ไม่เคยเล่นละครด้วยกันแต่พี่ปอก็จะให้ความแบบเป็นกันเองแล้วก็น่ารักมีน้ำใจเสมอค่ะทำไมคุณค่ะอยากให้พี่ปอฟื้นที่บอกโอ้ก็บอกนะคะขอให้พี่ปอฟื้นแข็งแรงมาเร็วๆนะคะจะได้มาดูว่ามีคนรักพี่ปอมากขนาดไหนโดยที่ทุกคนแบบกำลังใจนี่ขนาดอยู่ที่หน้าห้องเลยยังเพียบขนาดนี้เลยคุณอยากได้เราเร็วๆ